อยากให้พี่อ๊อฟเต่าแดงรีวิวกองชุดไฟฟ้าตัวท็อปหน้าตาเหมือนกลองจริงใช้ถ่ายโคเวอร์หรือออกงานให้หน่อยฮะในงบมือใหม่บอกว่าโดนใจมือชีพบอกว่าใช่เลยพี่น้องบอกมานี่ต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องได้บอดี้กลองจริงทุกใบเป็นไม้ทุกใบเลยโอ้โหต้องได้หนังมุ้งที่มีคุณภาพดีนะฮะตีแล้วเด้งมือสู้มือแจ่มแจ่มเด้งเลยต่อมาคุณภาพต้องระดับใน NK Studio ออกงานอยากได้สบายสบายเลยนะฮะสเปคแบบนี้มีตัวนี้เลยนะฮะ HM XD 2000ตัวนี้เลยหูหน้าตาจัดเต็มขนาดนี้จะดุจะโหดแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมออฟต่อแดงพาไปดูกันฮะไปมาฮะทำไมต้องรุ่นนี้มาดูกันข้อแรกเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของหน้าตานั่นเองจัดเต็มขนาดนี้นะฮะได้บอดี้กลองจริงทุกใบขนาดสมจริงทุกใบเช่นเดียวกันฮะรวมถึงขาฉาบขาไฮแฮทขาไลท์รวมถึงขาสแนร์เนี่ยก็เป็นของจริงของกลองจริงๆเลยนะฮะดีไซน์นี่แทบแยกไม่ออกจากกลองชุดจริงๆเลยข้อ2หนังมุ้งนั่นเองโอ้โหนี่ได้หนังมุ้งทุกใบที่แบบมีคุณภาพดีมากๆนะฮะ wow. สามารถหดได้เต็มแรงและสามารถปรับจูนตึงหย่อนได้เหมือนหนังกลองจริงๆเลยต่อมาเป็นเรื่องของโมดูลนี่มาดูกันเลยโมดูลนี่เป็นโมดูลตัวท็อปเลยนะฮะจัดเต็มมาแบบใหญ่ๆเลยแสดงผลแบบจอสีด้วยนะฮะแล้วมีคูลเฟเดอร์อยู่ทางด้านหน้าสามารถปรับอะไรได้อย่างทันใจเลยนะฮะโอ้โหยังต่ออุปกรณ์เสริมอีก2ชิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นกลองหรือว่าชิ้นทิกเกอร์ต่างๆนะฮะโอ้โหต่อเสริมได้เหมือนกลองชุดจริงๆเลยโอ้โหสมจริงสุดๆสุดท้ายนะฮะความเป็นมาของ HXN นี่โอ้โหบอกได้เลยว่าฮิตมากๆในเมืองไทยนะฮะใครๆก็ยังใช้กันอยู่นะเพราะว่าในเรื่องของหน้าตาที่แบบจัดเต็มที่แบบแบรนด์อื่นให้ไม่ได้นั่นเองแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับกลองจริงมากๆเลยโอ้โหเป็นไงฮะ5ข้อนี้โดนใจหรือว่าใช่หรือยังเดี๋ยวเราพาไปดูสเปคแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าไปฮะมาฮะมาเจาะลึกสเปคตัวนี้กันเลยดีกว่าฮะตัวนี้ XD 2000มีทั้งหมด3สีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีนี้เลยแล้วก็สีเนเชอรัลก็คือสีเนื้อไม้เหมือนกลองชุดจริงๆเลยแล้วก็สีฮิตก็คือสีขาวนั่นเองโอ้โหสีนี้ก็นิยมมากสุดๆเลยเรามาดูสเปคกันทีละส่วนกันเลยดีกว่าฮะเริ่มจากตัวกลองนั่นเองนี่สแนร์13นิ้วนะฮะโอ้ยขนาดสมจริงมากๆเลยมาตีได้เต็มใบ2โซนนะฮะมาพร้อมขาสแนร์จริงด้วยโอ้โหแข็งแรงสุดๆต่อไปทอม1นะฮะทอม1 10นิ้วนั่นเองตีได้2โซนทอม2ฮะ12นิ้วตีได้2โซนเหมือนกันและ4ทอม14นิ้วฮะใหญ่ๆอย่างนี้เลยตีได้2โซนเหมือนกันนี่เลยฮะเบสดำขนาด20นิ้ว wow. เหมือนเบสดำจริงๆเลยโอ้โหแข็งแรงแล้วก็ได้ฟีลลิ่งของกองจริงมาแบบเต็มๆเลยนะฮะสำหรับเบสดำตัวนี้เรามาดูในส่วนของฉากกันบ้างไฮแฮทนี่ฮะ13นิ้วนะฮะมาพร้อมกับขาแบบเรียวไฮแฮทแบบนี้เลยสามารถที่จะฟูลสเปซได้เหมือนไฮแฮทจริงๆเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูโหนี่เปิดปิดไม่แตกต่างจากไฮแฮทจริงๆเลยมาฮะแคสทั้ง2ใบแคส1และแคส2นะฮะขนาด15นิ้วนะฮะสามารถตีได้2โซนเสียงได้เหมือนกันด้วยและที่สำคัญนะฮะสามารถจับหยุดได้เหมือนฉันจริงเลยโอ้โหอย่างนี้เลยสามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างฉาบจริงๆเลยฮะและไลท์ของเรานี่นะฮะโอ้โหขนาดใหญ่สมจริงสุดๆ18นิ้วตีได้3โซนนะฮะเริ่มจากเบลกลางใบอัดขอบดูเหมือนสุดๆทางสามารถจับอยู่ได้เหมือนกันเลยเรียกได้ว่าสเปคของตัวกลองนะฮะแทบไม่แตกต่างจากกลองชุดอะคูสติกจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกลองหรือตัวฉาบนั่นเองนะฮะต่อมามาดูในส่วนของโมดูลกันบ้างฮะโหนี่หน้าจอสีขนาดใหญ่แสดงผลในเรื่องของพรีเซตต่างๆและการตั้งค่าก็สามารถดูได้จากหน้าจอตรงนี้เลยสามารถปรับความสว่างได้อีกด้วยนะฮะคนที่แบบเล่นกลางคืนหรือว่าใช้งานในห้องมืดๆเนี่ยมองเห็นแน่นอนสู้แสงได้อีกด้วยนะฮะมาดูในส่วนของปุ่มปรับกันบ้างครับสามารถปรับในเรื่องของ Master Volume แล้วก็ Headphone แยกกันแบบอิสระเลยนะฮะใน2จุดนี้และตรงนี้โอ้โหเฟเดอร์ใหญ่ก็คือกูเฟเดอร์นั่นเองสามารถปรับชิ้นกองบาลานซ์วอลลุ่มได้อย่างแยกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นสแนร์คิกทอม1 2 3แคส1 2ไฮแฮทและไลท์นั่นเองสามารถปรับได้อย่างทันใจเลยปุ่ม Edit นี่สามารถเข้าไปได้ในการปรับเปลี่ยนชิ้นกองต่างๆในใบต่างๆสามารถเปลี่ยนเสียงได้หมดเลยและสามารถจูนพิชปรับวอลลุ่มได้นั่นเองนะฮะต่อมาเป็นส่วนของเซตอัพนะฮะสามารถปรับเมทานอมหรือตั้งค่าเอฟเฟคต่างๆของตัวพรีเซตนั้นๆได้จากตรงนี้เลยนั่นเองโอ้โหแล้วก็เทมโปนี่สามารถเปิดเมทานอมได้ด้วย
นี่เปิดซ้อมได้อย่างทันใจเลยเฮ้ยนี่แล้วก็มีปุ่มเรคคอร์ดนะฮะสามารถบันทึกเสียงกองที่เราซ้อมหรือเราตีได้นั่นเองแล้วก็สามารถเพย์พอสได้จากตรงนี้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพลงได้จากตรงนี้เลยนี่ไม่ว่าจะแบ็คเวิร์ดหรือว่าฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้านะฮะตัวนี้บอกเลยว่ามีเพลงมาให้ซ้อมมากถึง70เพลงเลยโอ้โหแล้วก็สามารถตัดเสียงกลองได้อีกด้วยมือใหม่ที่แบบซ้อมเงี้ยไม่ต้องไปหาเพลงที่ไหนแล้วแล้วก็สามารถใช้เพลงจากในตัวโมดูลนี้ได้เลย70เพลงใช้ไปแบบจุกๆโมดูลตัวนี้นะฮะมีเสียงมากถึง820เสียงเลยโอ้โหให้มาแบบจุใจไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองต่างๆหรือว่าเสียงเอฟเฟคต่างๆนะ820เสียงเนี้ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกแนวแน่นอนตัวนี้ยังรองรับการแซมเสียงจากภายนอกเข้าไปได้ด้วยนะโอ้โหสมมติว่าเราไปเจอเสียงกองที่ชอบหรือว่าเสียงเอฟเฟคอะไรต่างๆที่อ่ะเอาไปเล่นสดเนี้ยสามารถดูดแล้วเราเอามาลงตัวโมดูลนี้ได้เลยทันทีนะฮะมาดูในส่วนของน็อบกันบ้างนี่สามารถปรับเปลี่ยนพรีเซตต่างๆได้อย่างทันใจนะฮะหรือว่าจะกดที่ปุ่มบวกลบตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหฟังก์ชันจัดเต็มสุดๆนะมาดูในส่วนของพอร์ตแพนเนลด้านหลังกันบ้างดีกว่าตรงนี้คือ Direct Out นั่นเองสามารถ Direct Out Channel ออกมาได้มากถึง8 Channel 8ชิ้นนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในสตูดิโอหรือว่าเล่นสดนะโอ้โหซาวด์เอ็นที่ชอบแน่เลยเพราะว่าใช้งานได้ไม่แตกต่างจากกองจริงๆเลยที่สามารถปรับจูนหรือว่าเอาไปทำอะไรต่างๆได้แบบแยก Channel เหมือนกลองชุดจริงๆเลยตัวอื่นนี้ให้ไม่ได้นะตัวนี้นี่จัดเต็มให้เลยรวมถึงคนที่ใช้งานในระดับปกตินะฮะใช้งานสเตอริโอ LR นี้ก็สามารถเสียบแบบนี้ได้เลยต่อไปฮะตรงนี้คือพอร์ต Line In นะฮะสามารถเสียบต่อมือถือเข้าไปหรือว่าเสียบคอมพิวเตอร์เข้าไปเพื่อเปิดเพลงซ้อมหรือเปิด Sound Effect เล่นสดไปด้วยได้นั่นเองต่อไปเป็น Rule USB Memory ฮะตัวนี้สามารถเสียบแฟลชได้ที่จะโหลดเพลงเข้าไปในตัวเครื่องได้นะฮะรวมถึงแซมเสียงจากภายนอกเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ต้องเป็นไฟล์เวฟนั่นเองต่อมาเป็น MIDI port นะสามารถที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ใช้งานปลั๊กอินต่างๆในการบันทึกเสียงหรือว่าเล่นสดได้เหมือนกันนะฮะนี่ตรงนี้คือช่องต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มนะฮะนั่นก็คือแคสซองและ extension ก็คืออุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอมเสริมชาร์ปเสริมหรือว่าทริกเกอร์เสริมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นสาย trigger input ของชิ้นกองต่างๆเข้ามาอย่างตัวโมดูลตรงนี้นั่นเองนะฮะและที่สำคัญตัวนี้นะฮะยังให้เสียงแบบ progressive sound ด้วยที่แบบว่าเสียงสมจริงสุดๆนะฮะถึง16ระดับเลยสามารถที่จะตีเบาและออกเบาเป็นเสียงหนึ่งและตีดังเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นแบบนี้เลยลองตีให้ดูเสียงจะเป็นงี้นะหนังเริ่มตึงแล้วตีแรงๆริปช็อตได้ความสมจริงเหมือนกลองจริงๆเลยนะฮะสำหรับซาวด์โมดูลตัวนี้ที่ให้มาเป็นแบบ Progressive Sound นั่นเองโอ้โหสเปคและเสียงจัดเต็มขนาดนี้นะฮะอยากลองฟังเสียงทั้งชุดยังฮะอยากฟังแล้วพี่ไปดูกันเลยดีกว่าไปมาลองฟังเสียงตัวนี้กันนะฮะเป็นเสียงจากพรีเซตเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบแล้วต่อกันให้ฟังแบบชัดๆเลยไปลองฟังแนวแรกกันเลยดีกว่าฮะแนวร็อกแนวพุ่งสุดๆทอมนี่แบบได้ใบใหญ่มากๆเสียงกว้างสุดก็มีความพุ่งความใสแล้วก็ความแหลมเหมือนฉาบจริงๆเลยนะฮะแล้วเสียงกองก็มีความใหญ่เหมาะกับแนวร็อกสุดๆเลยต่อไปไปดูพรีเซตเต่าแดงเมทัลกันดีกว่าโอ้โหเสน่ห ลืมจากสแนร์เลยสแนร์มีความอ้วนและสเตจใหญ่มากๆและเสียงทอมก็มีความกังวานแบบสุดๆเหมือนแนวเมทัลเลยโอ้โหแต่เดืองก็มีความลึกมากๆนะฮะและในส่วนของฉาบที่โดดเด่นก็คือใช้หน้าเองแบบนี้ไม่แตกต่างจากของจริงเลยมีความสาดและก็พุ่งสุดๆหรือไม่งั้นเรามาดูพรีเซตต่อไปกันเลยดีกว่าฮะเต่าแดง3ชาติอ่ะสายโจ๊ะน่าจะชอบแน่นอนลองฟังดูฮะอุ้ยนี่คาเบลโ
ได้เลยว่าคาวเบลมีความเหมือนจริงมากๆสำหรับแนวสามชาตินะฮะแล้วก็เสียงกองมีความโจ๊กสุดๆและฉากก็มีความแหลมความใสที่แบบโอ้โหเล่นแนวนี้บอกได้เลยว่าสบายๆแน่นอนเป็นไงบ้างคะสำหรับเสียงของตัวนี้นะฮะ SD 2000เดี๋ยวเราจะไปลองเทียบกับอีกตัวนึงเป็นตัวท็อปของอีกค่ายหนึ่งฮะนั่นก็คือ New XD M8 ที่ราคาก็ใกล้ๆเคียงกันกับตัวนี้นั่นเองเราไปลองเทียบกันเลยดีกว่าว่า3แนวนั้นจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮะเป็นไงบ้างฮะลองเทียบเสียง2ตัวกันแล้วเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างลองคอมเมนต์ไว้หน่อยฮะส่วนตัวผมรู้สึกว่า DM8 นะฮะจะมีรายละเอียดที่คมชัดมากกว่า XD 2000อยู่นิดนึงนะฮะในเรื่องของเสียงกล้องต่างๆแล้วก็เสียงฉาบนั่นเองนะฮะแต่โดยรวมแล้ว XD 2000ก็จะยังโดดเด่นมากกว่าในเรื่องของเสียงที่หลากหลายมากกว่าและสามารถปรับจูนอะไรต่างๆที่ได้เยอะมากกว่า DM8 นั่นเองนะฮะและรูปร่างของ XD 2000ตัวนี้นะฮะก็ยังโดดเด่นมากกว่า DM8 ที่เป็นกลองไฟฟ้าธรรมดามากกว่านั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าดีไซน์ของ XD 2000นั้นจัดเต็มมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็แทบไม่แตกต่างกันเลยสำหรับ DM8 กับ XD 2000นั่นเองนะฮะต่อมานะฮะหลายๆคนคิดว่าจะซื้อกองไฟฟ้าก็ยังจะนึกถึงโรแลนด์เป็นอันดับแรกอยู่ดีนะฮะเพราะว่าโรแลนด์เป็นเจ้าตลาดของกองไฟฟ้านั่นเองนะฮะโอ้โหและถ้าอยากได้กลองชุดไฟฟ้าที่หน้าตาเหมือนกลองจริงที่เป็นบอดี้กลองจริงๆของโรแลนด์นะต้องมีเงินประมาณแสนไปปลายจนถึง200,000เลยนะฮะสำหรับรุ่นที่เป็นตัวเริ่มต้นนั่นก็คือ VAD 507นั่นเองที่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยคล้ายๆกันเลยนะฮะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันหมดทุกอย่างทุกจุดเลยนะฮะถ้าเทียบกับ XD 2000ตัวนี้แล้วนะฮะเรียกได้ว่าหน้าตานี้ก็ดูดีไม่แพ้กันนะฮะสำหรับรูปร่างดีไซน์เรียกได้ว่าถอดแบบกันมาเลยดีกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าแยกกันแทบจะไม่ออกกันเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่จากที่ผมได้ลองนะฮะถ้าเทียบในส่วนของตัวเสียงกับตัวโรแลนด์นะฮะตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่ายังสู้ตัวโรแลนด์ตัวนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโรแลนด์นี่เขาทำมาดีมากๆนะฮะในส่วนของเสียงกลองเสียงฉาบต่างเหมือนกลองจริงสุดๆเลย แต่สิ่งที่เหมือนกันของ2ตัวนี้นะฮะนั่นก็คือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆปรับจูนพิชสูงต่ำและเอฟเฟกต์ต่างๆก็ให้มาเยอะจุกๆไม่แพ้กันรวมถึงตัวนั้นแซมได้ใช่ไหมตัวนี้ก็แซมได้เหมือนกันโอ้ยนี่ถือว่าไม่แตกต่างกันเลยนะฮะมาสรุปให้คะแนนตัวนี้กันเลยดีกว่าฮะคะแนนเต็ม5ในแต่ละข้อนะฮะข้อแรกงานประกอบตัวนี้โหบอกได้เลยว่าให้5ไปเลยตัวนี้งานประกอบแข็งแรงสุดๆไม่แตกต่างจากกล่องจริงๆฮาร์ดแวร์ก็โอ้โหบอกได้เลยว่าเอาไปลุยงานอะไรต่างๆเนี้ยโหไม่ต้องห่วงว่าจะแตกจะหักเลยนะทนทานมากๆสุดๆเลยต่อมาในเรื่องของหน้าตาความสวยงามตัวนี้ก็เอาไปเต็ม5เช่นเดียวกันดีไซน์แบบนี้นะฮะสำหรับใครที่หากล่องนี่เอาไปวางในบ้านหรือว่าในร้านอาหารสวยๆฮะตัวนี้เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงเลยมีสีให้เลือกมากมายให้เข้ากับห้องของเราได้ด้วยนะฮะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยมากๆสุดๆอยากให้มาดูตัวจริงๆเลยนะฮะต่อมาในเรื่องของทัชชิ่งตัวนี้ก็เอาไป5เช่นเดียวกันนะฮะหนังมุ้งที่เขาให้มาเนี่ยโหบอกได้เลยว่าแจ่มมือใหม่ถ้าเกิดอยากปรับจูนความตึงความหย่อนให้เข้ากับน้ำหนักมือของตัวเองตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเล่นแล้วตีนานๆนี้บอกได้เลยว่าไม่รู้สึกเมื่อยมือกระด้างมืออย่างแน่นอนนะฮะสำหรับหนังมุ้งตัวนี้ทัชชิ่งแจ่มสุดๆเลยสุดท้ายคุณภาพเสียงตัวนี้เอาไป4เต็ม5ฮะเสียงกลองโดยรวมเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าขึ้นสเตจใหญ่ๆใช้งานในสตูดิโอหรือว่าใช้ซ้อมอยู่บ้านก็เอาอยู่หมดๆเหลือๆแน่นอนนะฮะสำหรับเสียงจากโมดูลตัวนี้นั่นเองแต่จะมีในส่วนของเสียงของตัวฉาบถ้าเกิดได้รายละเอียดมากกว่านี้รับรองว่าตัวนี้จะสุดขึ้นได้อีกนะฮะข้อสังเกตตัวนี้มีนิดเดียวนะฮะก็คือฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างนั่นก็คือบลูทูธตัวนี้ไม่รองรับนั่นเองแต่เราสามารถใช้งาน aux in เข้าไปทาง line in หลังโมดูลและเปิดเพลงซ้อมได้เหมือนกันนั่นเองตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะตั้งแต่มือใหม่เลยนะฮะมือใหม่ที่แบบซ้อมเพลงเยอะๆนะฮะตัวนี้มาให้ถึง70เพลงสามารถตัดเสียงกองได้ด้วยบอกได้เลยว่ามือใหม่น่าจะชอบนะฮะเพราะว่ามีเพลงมาให้ซ้อมมากมายครอบคลุมหลากหลายแนวสำหรับมือใหม่นี้โอ้โหน่าจะเลิฟแน่นอนสำหรับเพลงในตัวเครื่องตัวนี้นั่นเองนะฮะต่อมามืออาชีพตัวนี้ก็เหมาะสุดๆเลยเพราะว่ามีเสียงมาให้ถึง820เสียงนะสามารถแซมเข้าไปได้อีกเพียบเลยนะฮะใช้งานในการเล่นสดก็เหมาะ
พราะว่ามี direct out ถึง8 channel สามารถปรับแยกได้ทุกชิ้นและเอฟเฟคที่มาให้ในตัวโมดูลเนี่ยก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันไม่ต้องไปปรับแต่ง edit อะไรผ่านโปรแกรมหรือผ่านมิกเซอร์เลยสามารถต่อตรงแล้วก็ใช้งานได้อย่างโอ้โหเรียกได้ว่าสุดๆแน่นอนตัวนี้เรื่อยๆสบายเสียงและฟังก์ชันดุดันแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับโอ้ตัวนี้ 39,900 บาทเท่านั้นและของแถมอีกเพียบตามนี้เลยและยังไม่พอนะฮะเรามีบริการจัดส่งประกอบถึงบ้านในเขตกทม.และปริมณฑลอีกด้วยนะฮะและถ้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยและที่สำคัญนะฮะพิเศษสำหรับลูกค้าร้านเต่าแดงเท่านั้นเรามี16พรีเซตเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบให้ไปเลยแบบฟรีๆเป็นไงบ้างฮะตัวนี้โดนใจหรือว่าใช้สำหรับมือใหม่มืออาชีพคนไหนคอมเมนต์ไว้หน่อยฮะใครอยากลองตัวจริงสภาพตัวจริงเข้ามาได้เลยฮะที่โซนคนรักกองเต่าแดงจตุจักรนะฮะเรามีกองให้ลองเยอะมากๆเลยนะฮะเดินทางง่ายมากๆนะฮะ BTS MRT มีที่จอดรองรับและรถรับส่งบริการถึงที่เลยนะฮะใครอยากดูรีวิวตัวไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะเดี๋ยวผมออฟเต่าแดงจะมาจัดให้วันนี้ไปก่อนฮะเจอกันไปครับนะฮะ BTS MRT มีที่มีเฮ้ยเอาไว้แล้วอันถอดให้ดูก่อนนี่อุ้ยเสียงอะไรนี่มีเสียงเอฟเฟคให้ด้วยนะ